เลิกเมียน้อยกลับมาหาแม่ของลูกเอกสมมาตรบินลัดฟ้าตามง้อภรรยาอดีตทิ้งลูกเมียไปอยู่กับเมียน้อยนาน2ปีเอกสมมาตรบินลัดฟ้าตามง้อก้อยปริชัดหลังทำลายชีวิตคู่37ปีเปิดตำนานสามีฉันหายก้อยปริชัดกับสามีเอกสมมาตรมาเผยเส้นทางความรักกว่า37ปีรักของรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งพร้อมอัปเดตชีวิตรักหลังทวงคืนสามีที่ครั้งหนึ่งพี่เปี๊ยกเคยเจ้าชู้หนักมากทิ้งลูกภรรยาออกจากบ้านไปนาน2ปีรักกันมาทั้งหมด37ปีเปี๊ยกเล่าว่าตั้งแต่ปี29ตอนนั้นเราไปเล่นละครด้วยกันก็ได้เล่นกันทั้งคู่โดยที่ไม่รู้จักกันและมาเข้าฉากด้วยกันก็กลายเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยกันทั้งคู่ได้นั่งคุยกันเยอะตอนนั้นไม่มีใครเห็นด้วยให้พี่เปี๊ยกจีบพี่ก้อยเปี๊ยกคือทางบ้านเขามากกว่าทางบ้านเราแม่ก็เป็นคนแก่สมัยนู้นเรื่องการที่จะแต่งงานกับคนในวงการเต้นกินลำกินสมัยก่อนเขาไม่อยากให้เราทำงานอย่างนี้วันนั้นผมจะไปเมืองนอกเขาอยากให้ไปเรียนมากกว่าที่จะมาคบกับศิลปินก้อยเผยว่าครอบครัวพี่เปี๊ยกเป็นครอบครัวที่สมัยก่อนชอบข้าราชการจบแล้วที่เกษียณเงินทองมั่นคงอาชีพอย่างเราเข้ามาเขาจะมองว่าไม่มั่นคงเขาก็เลยอยากให้พี่เปี๊ยกหาคนอื่นดีไหมในช่วงแรกๆเข้าไปคือกล้วยก้อยเวลาออกทีวีผู้ใหญ่อาจจะมองเราว่าเราอาจจะเป็นผู้หญิงที่กากันเกินไปถามว่าพี่เปี๊ยกหายไป2ปีเลยหรอเปี๊ยกเล่าว่าแป๊บเดียว2ปีเองก้อยเล่าต่ออีกว่าที่บอกว่าไปท่องยุโรปเปี๊ยกเผยว่าพี่ไปเมืองนอกมาแล้วตอนนั้นพี่บอกพี่ก้อยว่าไงอยู่ๆพี่หายไปเลยไม่ได้บอกอะไรก็ออกเลยไม่บอกสักคำก้อยเล่าให้ฟังว่าไปเลยตามตัวก็ไม่ได้ก็ไม่กลับแล้วแสดงว่าเราต้องทำใจแล้วเป็นเพราะว่าพี่ถามเขาด้วยว่าถึงจุดแล้วถ้าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้เราคงไม่รักกันไปกว่านี้แล้วนะเพราะมันมีปัญหามาตลอดพี่ต้องเลือกแล้วพอถ้าสมมุติว่าเราทะเลาะกันแล้วเจอหน้ากันอีกไม่ได้แล้วแล้วพี่พูดไปก็คิดว่าเขาจะเลือกเราพอเช้ามาเขาไปเลยก้อยเล่าต่ออีกว่าตอนนั้นมันเจ็บมากแล้วมันไม่ไหวถึงเวลาเราโทรมเราก็อยากให้เขาเลือกเราแต่เขาเลือกอย่างนั้นเราก็พูดไม่ออกก็ตามอยู่ 2-3 วันแล้วก็ประมาณ2เดือนเริ่มกลับมาดูแลตัวเองอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถามว่าแล้วทำไมวันนึงกลับมาอยู่กับพี่ก้อยเปี๊ยกได้ตอบว่าด้วยความที่ลูกเราเริ่มรู้สึกว่าเราทำอะไรอยู่ลูกก็รออยู่ก้อยก็พูดจะกลับมาไหมวันเกิดวันเกิดผมวันที่5ถ้าไม่กลับก็ไม่ต้องกลับสามีกลับมาคือกลับมาดูแลดีมากทำอะไรก็ตามใจพอพี่ก็เป็นสังคมขี้เมาคือไม่ใช่ขี้เมาแต่เป็นคนชอบปาร์ตี้พี่เปี๊ยกก็ต้องอยู่กับเราให้ได้อยู่กับเพื่อนทุกคนให้ได้